ื่อเป็นการสะกดจิตวิญญาณนะครับนะสะกดจิตวิญญาณถ้าคนไทยจะใช้เหรียญบาทหรือว่าใช้วิธีการสะกดจิตวิญญาณใช้เส้นผมหรือเสื้อผ้ามาทำพิธีกรรมนะครับโดยมากแบบนี้ก็ต้องแบบใช้ถ้าประเทศนอกต่างประเทศจะใช้ไพ่ยัดปากเป็นโพดำโพแดงก็แล้วแต่ครับเป็นการสะกดจิตวิญญาณด้วยความเชื่อของต่างประเทศครับนะฮะเหมือนคนเราเมืองต่างประเทศนั่งสมาธินะฮะเขาจะนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7แล้วนะฮะ 1, 2, 3 นะครับนะฮะถ้าคนไทยจะใช้พุทโธนะฮะเพื่อเกณฑ์สุขจิตพุทเข้าโทออกนะมะปะทะหรืออะไรแบบในการโดนวิปัสสนาโดยมากแบบนี้ค่าปิดตาแบบนี้เป็นคนต่างชาติแน่นอนนะอาจจะผู้หญิงอาจจะมีแฟนต่างประเทศอาจจะได้ผัวฆ่าตายเพราะความแค้นเมียคิดนอกใจหรือว่ามีไปหลอกลวงทรัพย์สินสมบัติหรือแบบนี้ฮะความแค้นมันถึงฆ่าคนเราต้องมีความแค้นนะฮะแล้วทำไมต้องเป็นไพ่แจ็คโคโคแดงด้วยครับไพ่นี่เป็นการสะกดจิตทวิญญาณนะฮะสะกดจิตทวิญญาณนะฮะเกี่ยวกับด้านไม่ให้จับได้หรือไม่ให้พูดได้ไม่ให้เห็นแบบนี้ฮะในข้าเป็นเดือนแล้วซึ่งจะรู้อ่ะจนขนีไปหมดแล้วครับผมประมาณนี้ครับผมแล้วความเชื่อสายศาสตร์ฝั่งบ้านเราเนี่ยครั้งบ้านเราก็ใช้เหรียญไลใช้เหรียญบาทใช้เหรียญบาทเวลายิงเวลาการฆ่าใช้เหรียญบาทนะครับมีวิธีการปิดปากปิดอะไรอมเหรียญแบบนี้ฮะมีวิธีการทำหลายอย่างครับแต่โดยมากต่างประเทศโดยมากจะใช้ไพ่วิญญาณสะกดจิตนะครับวิญญาณต้องแก้เคล็ดก็มีการถ้าพันทางด้านคนไทยครับนะฮะศาสนาพุทธก็ต้องมีการสวดมนต์ไหว้พระหรือทำบุญสายไหว้สังฆทานลดน้ำมุงน้ำมนต์ให้ร้ายกายเป็นดีชักบังสกุลเป็นสกุลตายให้บังเกิดนะครับยังไงก็ต้องจับได้ครับนะฮะทีนี้มันหนีกฎหมายไม่พ้นเวรกรรมมันมีจริงเร็วยิ่งกว่าจรวดอีกครับฝากไว้แค่นี้แหละครับเวรกรรมมีจริงครับมันเร็วยิ่งกว่าจรวดอีกครับนะฮะยังไงก็หนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นเลยครับแต่ว่าการที่ยัดเข้าไปในศพของผู้ตายเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับพวกความเชื่ออะไรมากมายหรอกครับน่าจะเป็นในรูปแบบของการพยายามเบี่ยงประเด็นหรือเปล่าหรือพยายามทำให้ผู้สืบสวนและท่านตำรวจเนี่ยมีความค่อยเขวในความเห็นผมนะครับไพ่ทาร์ลอตยังมีหลายตัวครับอย่างเช่นในส่วนของคนไพ่เดวิลไพ่เดทก็มีหรือแม้กระทั่งทาวเวอร์เห็นความไวโวดอะไรก็เกี่ยวเหมือนกันแต่ว่าจากส่วนตัวผมเลยนะฮะผมมองว่าไม่น่าเกี่ยวกับการสะกดวิญญาณอะไรเท่าไหร่หรอกครับคนทำเป็นชาวต่างชาติด้วยใช่ไหมครับไม่น่าจะรู้หรอมั้งวิชาพวกเนี่ยชาวต่างชาติหรือว่าอาการสะกดวิญญาณโดยส่วนตัวแต่ว่าในวิชาเนี่ยเรื่องของการสะกดวิญญาณในความเชื่อส่วนตัวผมว่าอาจจะมีเมื่อนานมาแล้วปัจจุบันนี้อาจจะมีอยู่ก็ได้แต่ผมว่าไพ่ไม่น่าจะเก็บได้เพราะไพ่ในรูปแบบคือเป็นกระดาษถูกไหมครับแต่ว่าอาจจะมีคนเถียงว่าเอ้ยและพยัญชนะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันอยู่ที่อักขระในการจานเข้าไปมากกว่าหรือวิชาที่เราใส่ไปมากกว่าแต่กรณีไพ่เนี่ยคนที่จะสะกดวิญญาณได้เนี่ยต้องมีวิชาด้วยมันไม่ใช่แค่ไพ่ยัดเข้าไปอย่างนั้นไม่อยากให้มองไปแง่ของความเชื่อมากมายเพราะจริงๆแล้วปั๊บเนี่ยความเชื่อมันก็มีเยอะอยู่แล้วมันเลือกได้ครับว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันไม่จะเป็นว่าความเชื่อเราต้องเชื่ออย่างเดียวสงสัยก็ได้บ้างนะฮะอย่างบางอย่างในกรณีไพ่ยัดเข้าไปในปากของคนที่เสียชีวิตอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันพิกลพิการตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสืบตามฆ่าอะไรขนาดนั้นเราบอกว่าทางในส่วนของฆาตกรเองอย่างเงี้ยมีเจตนาเบี่ยงเบนประเด็นหรือทำให้ในส่วนของภาครัฐตำรวจเนี่ยมีความสับสนมากกว่าโดยใช้ในส่วนของความเชื่อของคนไทยเนี่ยหรือมวลชนเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้อง